คือจะบอกว่ายุโรปเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวแล้วก็มิจฉาชีพเยอะมากนะฮะคุณตะวริศครับก็สามีสมบูรณ์แบบนะฮะต้องบอกว่าทำหน้าที่ปกป้องภรรยาคุณแอนวริษฐานะฮะหลังจากที่เกิดเหตุไม่คาดคิดในทริปฮันนีมูนที่ยุโรปขณะตอนที่เปลี่ยนรถไฟคุณตาเนี่ยก็บอกว่าแยกตัวกับภรรยาไปทิ้งขยะเนี่ยแป๊บเดียวเองนะครับภรรยาก็เจอมิจฉาชีพเข้ามาคุยเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็ถูกฉกกระเป๋าไปในที่สุดครับคือผมก็ไม่ได้อยู่ห่างเลยนะอยู่นิดเดียวเองอ่ะแค่ออกจากประตูไปแล้วก็หันกลับมามองยังเห็นอยู่เลยปรากฏแอนก็ลองแล้วว่าเฮ้ยกระเป๋าหายอะไรเงี้ยตอนแรกก็เหมือนเอ้ยจะวิ่งไปดีไม่ว่าจะตามไม่ว่าอะไรเงี้ยแต่ดูอาการแอนแล้วเหมือนแบบตกใจมากเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยก็ต้องดูภรรยาเราก่อนแต่ไม่ได้โดนทำลายร่างกายใช่ไหมครับพี่ตาครับไม่ครับไม่โดนทำลายร่างกายแต่ว่าเรื่องของจิตใจอ่ะนะผู้หญิงคนเดียวสถานีตำรวจนี่อยู่ข้างข้างเลยซึ่งพอไปแจ้งแล้วเนี่ยก็คุยกับตำรวจก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอะไรเงี้ยเพราะคือเขาบางทีเขาพูดฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเราก็งงแต่ว่าคือสรุปแล้วว่าเนี่ยเคสเราอ่ะคือเคสที่1,500กว่าของเดือนนั้นจริงๆอ่ะก็ทำใจแล้วล่ะว่ามันคงไม่ได้คืนหรอกแต่ว่าสิ่งที่ดีใจก็คือแอนก็ไม่เป็นไรแล้วก็โอเคแล้วพี่ตาครับมูลค่าของความเสียหายน่าจะประมาณ200,000ได้ครับมันมีกระเป๋าที่ซื้อให้แอนแล้วก็มีรองเท้าเรามีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดถึงมูลค่าตรงนั้นหรอกเราแค่รู้สึกว่าถ้าแอนเขาไม่เป็นอะไรแล้วจิตใจเขาดีขึ้นหายตกใจแล้วก็โอเคแล้วขอเมื่อไหร่ก็ซื้อได้ขอบคุณมากนะครับพี่ตาครับ